ทำไมต้องมีเซ็นเซอร์หลายขนาดนะครับนอกจากทำให้กล้องเนี่ยมันมีขนาดต่างๆกันแล้วเนี่ยมันยังส่งผลในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องของความไวแสงสัญญาณรบกวนสีสันความคมชัดแล้วก็รายละเอียดการไล่ระดับโทนสีนะครับความสามารถในการเก็บรายละเอียดในส่วนมืดส่วนสว่างสิ่งสำคัญก็คือความชัดลึกนะครับหรือ depth of field ของภาพที่ได้เซนเซอร์ขนาดใหญ่นะครับจะให้ช่วงความชัดของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของจุดโฟกัสที่น้อยกว่านะครับพูดง่ายๆก็คือละลายฉากหน้าและฉากหลังมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เลนส์ที่มุมการรับภาพเท่ากันช่องรับแสงเดียวกันจำนวนพิกเซลเท่ากันเนี่ยฉากหลังของกล้องฟอร์แมตใหญ่จะละลายกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ละลายมากกว่ามากนะครับถ้าเอาภาพมาเปรียบเทียบกัน Sony A7R3 กับ851.8 ที่ F2Fujifilm GFX100 นะครับกับเลนส์110mm F2 ที่ F2 ทั้ง3ตัวเนี่ยเปิด F2 เท่ากันนะครับระยะเดียวกันหมดถ่ายภาพที่จุดเดียวกันแล้วทำให้ภาพเนี่ยมีขนาดเท่ากันจะเห็นว่าภาพมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยเซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ยจะให้ภาพที่มีการละลายหลังมากที่สุดนิดหน่อยเรื่องของ depth of field เนี่ยเดี๋ยวเราจะยกกันไปคุยในบทหลังๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะแล้วก็ลึกซึ้งมากครับ